สวัสดีครับเฮบิเรเดนครับวันนี้มาแนะนำกล้องติดปืนนะครับนี่คือ m m p o i n t T1 นะครับก็เป็นซีรีส์ไมโครตัวหนึ่งที่ออกแบบมาติดไรเฟิลแล้วซับไมชินกันนะครับตัวนี้มาในเมาส์ที่สูงประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวเมาส์ก็เป็นเมาส์ของ m อเองเป็นแบบควิกรีล e ส s e นะครับส่วนตัวครอบนี้ติดเพิ่มันทีหลังนะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ผมยืมมานะครับแล้วก็เป็นกล้องที่ พี่ท่านหนึ่งเขาใช้งานอยู่นะครับฝาปิดก็เป็นพลาสติกที่มันแตกแล้วนะครับเพราะว่ามันกรอบนะตัวกล้องจริงเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับแล้วก็จะมีออบเจตีฟเลนส์กับอ่าไอพีสนะครับอยู่แบบนี้นะครับส่วนตัวเมาส์จะเป็นควิคลีเลสสามารถจะเปิดติดกับพิาที่นี่ด้วยการยกแบบนี้นะครับแล้วก็ออาออกนะครับตัวเมาส์ก็จะสามารถที่จะเลื่อนตัวแคมป์แบบนี้ออกนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปในพิาที่นี่แล้วเราก็ดันนะครับแล้วยกตัวเมาส์ขึ้นแบบนี้แล้วล็อกเมาส์ก็จะถูกติดตั้งกับปน ส่วนจุดที่มีนะครับในนี้ก็จะเป็นจุด red dot นะครับซึ่งอันนี้เหมือนจะเปิดอยู่นะครับมองจากด้านนี้จะมองไม่ค่อยเห็นจุดนะครับเพราะว่านี่เป็นด้านหน้านะครับลองลองดูนี่ครับจะเป็นจุดสีแดงตรงกลางซึ่งอันนี้จะเป็นจุดสว่าง2 moa นะครับตรงกลางการปรับความสว่างก็ทําได้ที่ไดเอาด้านขานี้นะครับหมุนที่ระดับต่างๆแบบนี้นะครับก็สามารถจะหลี่ความสว่างลงได้หรือว่าจะปิดนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 3V โวลต์นะครับรู้สึกจะเป็น CR 2 0 Series 20นะครับแล้วก็เป็น s e r i e ์2032-2035อะไรแบบนี้ข้างในใส่เข้าไปตรงนี้นะครับขันออกปรับความเข้มได้แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น i n นเด e คือปรับซ้ายขวาเอลิเวชันอยู่ด้านบนต้องขาหน่อ,อแล้วก็เอาฝั่งนี้ที่เป็นรูเนี่ยจิ้มลงไปแล้วหมุนนะครับซึ่ง Micro T 1นี้เป็น Tactical r e d r o t r e f l e x s i นะเป็น Reflex s ซ z e ขนาดเล็กนะครับสเปคเดี๋ยวลองไปดูในพินคอมเมนต์กับ e s สคริปชันเพิ่มเติมได้เลยส่วนการติดใช้งานนะครับถ้ามีโอกาสได้ติดกับปืนแล้วก็ได้ใช้งานค่อยมาบอกให้ฟังอีกทีนึงครับนี่คือ,อ Mpoint Micro T1 นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำต่อเลยคือตัวนี้เป็น Mpoint Micro S1 นะครับซึ่งตัวนี้ออกแบบมาสำหรับติดปืนช็อตกันหรือว่าลูกซองโดยเฉพาะ s คือช็อตกันนะครับ S1 6 MOA ก็จะมีจุดเล็งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะมีฝาครอบมาแบบนี้นะครับในไทยตัวนี้เหมือนจะไม่มีขายนะครับแล้วก็ลักษณะแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับมีไดอัลใส่แบตเตอรี่แล้วปรับเวนเดชเอลิเวชันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เลนส์ก็เป็นเลนส์พัวละลาแบบนี้เหมือนกันนะครับเห็นจุดอย่างนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ ฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นเลนส์ใสๆนะครับแต่เมาส์ของตัวนี้มันต่ําแล้วก็จุดเล็งของตัวนี้เป็น2 MOA ซึ่งจะมีขนาดความใหญ่ของจุดเนี่ยมากกว่าทําให้ติดกับปืนช็อตกันหรือปืนลูกซองที่มีลักษณะเป็นหลังสะพานนะครับนี่นะทำเป็นเมาส์หลังสะพานมา พร้อมติดเลยนะครับก็สามารถจะติดเข้าไปได้เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็เมาส์ที่ต่ำเนี่ยทำให้การสังเกตการจากเป้าหมายแล้วก็การเล็งเนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่าปืนลูกซองส่วนใหญ่เนี่ยระยะยิงกับศูนย์เนี่ยมันต้องอยู่ใกล้แนวลำกล้องมากนะครับแล้วตัวนี้ก็ทนแรงรีคอยของปืนลูกซองได้ด้วยนี่คือ,อ micro S1 นะครับสำหรับปืนช็อตกันกับอีกตัวหนึ่งคือ m i โคร T1 สำหรับสายแท็กทีคอลนะครับนี่คือกล้องอ micro reflect ไซส์นะครับ จากซีรีส์ของ M อ็มพอยนะครับผลิตในสวีเดนทั้งคู่นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมมีโอกาสได้ติดกับปืนแล้วลองยิงทดสอบเดี๋ยวค่อยมารีวิวรายละเอียดให้อีกทีนะครับนี่เป็นการแนะนำคร่าวๆเฉยๆแล้วเจอกันใหม่ในพิโซดหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์